สวัสดีครับเบนนะครับผมวันนี้ผมก็เอาคลิปเล่นหน้าแขนนะครับเล่นไบเซปมาให้เพื่อนๆดูนะครับผมจะเล่นไบเซปวันเดียวกับที่เล่นหลังครับเพราะผมคิดว่ากล้ามเนื้อมันคู่กันได้ดีครับเวลาเล่นหลังมันก็จะโดนหน้าแขนด้วยนะครับนิดนึงตอนนี้ผมเริ่มด้วยท่าดัมเบลเคิร์ลนะครับสลับแขนแล้วก็หมุนข้อมือเข้าด้านในนะครับในคลิปนี้ผมใช้14 กิโลนะครับหรือว่า30 ปอนด์ผมจะเล่นประมาณ12 ถึง 15 ทีนะครับข้างละ12 ถึง 15 ทีเวลาผมปล่อยดัมเบลลงมาผมก็จะชอบเกร็งไทเซปครับเพราะว่าเวลาเกร็งไทเซปมันจะทำให้ไบเซปของเรายืดสุดนะครับแล้วก็จะทำให้เราสามารถเล่นให้โดนไบเซปได้มากที่สุดนะครับแล้วก็พอถึง2-3เนี่ยครับตรงนี้จะสังเกตได้ว่ามันจะเห็นชัดว่าผมเกร็งไทเซปตอนลงนะครับแล้วก็พอถึง2-3 ทีสุดท้ายผมก็จะใช้แรงตัวเหวี่ยงนิดนึงครับถ้าเล่นไม่ไหวแล้วก็จะเหวี่ยงนิดเดียวนะครับเพื่อให้เรายกได้ต่อมาก็เป็นท่าเคเบิลเคิร์ลนะครับแต่ว่าจับคว่ำเวลาจับคว่ำเนี่ยมันก็จะโดนท่อนแขนเยอะนะครับโดนฟอร์อาร์มเยอะแล้วก็จะโดนไบเซปหัวนอกนะครับทำให้แบบแขนเราดูกว้างถ้ามองจากด้านข้างนะครับท่านี้ผมก็จะเล่น3 เซตนะครับเซตละ12 ถึง 15 ทีเหมือนกันครับผมฝากไว้เท่านี้ก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม